เราเห็นรูปเราน้ำตาไหลเฮ้ยเกิดขนาดนี้เลยเหรอเราก็โทรหาประกันเราเลยว่าน้องๆประกันไปดูรถพี่หน่อยเพราะที่สภ.คูเมืองเกิดเหตุโดยที่พี่ไม่ใช่คนขับเจ้าของอู่เป็นคนขับรถเกิดอุบัติเหตุเราก็ถามว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงเขาก็บอกว่ามีคนเจ็บรถก็จะหายพอสมควรเราก็ถามว่าเอ้าไปเกิดเหตุที่ไหนเนี่ยรถที่อยู่ที่ไหนอยู่บุรีรัมย์เอ้าทำไมไปอยู่บุรีรัมย์เขาก็บอกว่าขับกลับมาบุรีรัมย์เราก็เอ้ากลับไปทำไมของในรถพี่ไม่ได้ออกเลยสักอย่างเลยออกจากรถคอมพิวเตอร์อย่างเดียวที่พี่ต้องทำงานนอกนั้นอยู่ในรถทั้งหมดเลยรถหนูตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่โรงพักภูมิมาขอดูสภาพรถหน่อยหลังจากนั้นลูกก็มาเราเห็นลูกเราน้ำตาไหลเลยเฮ้ยเกิดขนาดนี้เลยเหรอเราก็โทรหาประกันเราเลยว่าน้องๆประกันไปดูรถให้พี่หน่อยรถที่สภ.ภูมิมาเกิดเหตุโดยที่พี่ไม่ใช่คนขับเจ้าของอู่เป็นคนขับให้ข้อมูลน้องประกันก็เอาไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปส่งให้ดูเราก็ติดตามไปที่ร้อยเวรว่าเจ้าของเคสร้อยเวรเจ้าของเคสเนี่ยเป็นใครคนก็บอกว่าคนขับไม่ได้เมาคนขับมาพร้อมกับผู้โดยสารอีก3คนซึ่งเป็นคนแก่ทั้งหมดอายุ84ปี60ปี70ปีทั้งหมดเลยโดยเจ้าของอู่นายนพดลเป็นคนขับแล้วไม่มีคู่กรณีชนเสาข้างทางชนทั้งโค้งแล้วก็ลงข้างทางแล้วก็รถก็สภาพตามนั้นคือเละหมดเลยสภาพรถแอร์แบ็คคู่หน้าแตกทั้งหมดฝากระโปรงเละทั้งหมดเครื่องยนต์ข้างหน้าเละทั้งหมดแต่เขากลับมาบอกพี่ว่าเครื่องยนต์ไม่ได้พังนะนั่นเองเขาซ่อมได้แล้วก็แค่จะซ่อมแล้วก็รถมาคืนพี่ก็บอกตั้งแต่วินาทีที่เห็นรถเลยว่าจะซ่อมยังไงก็ตามเรารับรถคันนี้คืนไม่ได้เราไม่รับเราไม่มันไม่มีความปลอดภัยกับเราแล้วแค่ซ่อมมาคืนแล้วขับเราขับไป50โล100โลแล้วมันเผื่อมันไม่ทำงานอะไรใดๆไม่ทำงานใครรับผิดชอบชีวิตเราวันที่3เขาไปหาพี่เขาโทษพี่ว่าทำไมจะใช้ทำไมไม่ให้พี่ใช้สิทธิ์ประกันชั้นหนึ่งในการซ่อมทั้งหมดเลยพี่บอกว่าคือประกันเขาก็ชี้แจงแล้วว่ามันไม่ได้อยู่เงื่อนไขของประกันชั้นหนึ่งถ้ารถคันนี้ต้องให้พี่นพดลขับแต่มันอยู่ในสถานะที่ไม่เราไม่ได้ไปซ่อมเนี่ยคือใครขับก็ได้ใครขับไปไหนแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันเขาก็จะดูแลให้เราทั้งหมดแต่นี่มันอยู่ในสถานะรถเราไปซ่อมร้านอู่ซ่อมรถเอารถไปใช้โดยที่ไปเกิดเหตุขณะที่อยู่ในสภาพอยู่ที่อู่ซึ่งมันควรจะจอดซึ่งถ้าไม่เอาเคลื่อนรถเราไปไหนรถเราก็จะจอดเฉยๆอยู่ที่อู่นี้โดยที่ไม่ไปไหนเขาบอกว่าก็พี่เอาไปซ่อมไงเขาบอกว่าก็คุณเอามาซ่อมไงเราจะขับไปไหนก็ได้เราจะขับเพราะเรามีหลายอู่พี่ก็เลยบอกว่าจะให้เหตุผลนั้นแต่มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าขณะที่เอารถเราไปซ่อมมันมีคนแก่ไปด้วย3คนแล้วทำไมต้องไปซ่อมถึงบุรีรัมย์โดยที่เราไม่รู้เขาบอกว่าเขามีอู่ของเขาอีกอันนึงอยู่ที่บุรีรัมย์อันนี้เราไม่รู้ในช่วงเวลานั้นแต่ทีนี้การจะขับรถใครลูกค้าออกไปใดๆก็ตามถ้าคุณขับออกไปคุณต้องรับผิดชอบถูกไหมแต่นี่เขาไม่อยากรับผิดชอบเขาจะให้ประกันชั้นหนึ่งรับผิดชอบแต่ประกันชั้นหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของความรับผิดชอบของประกันชั้นหนึ่งไม่ว่าบริษัทใดๆทีนี้ทางนั้นเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องถ้างั้นเราก็ไม่เซ็นเอกสารเขาก็บอกว่าเขายืนยันที่เขาจะไม่เซ็นเอกสารใดๆเขาจะซ่อมเองให้พี่เองเขาก็ไม่ติดต่อมาไม่โทรมาไม่โทรมาถามว่าเราเป็นยังไงขอโทษด้วยนะไม่มีเลยเรามองว่าเราให้เวลาแล้วเราใจดีที่สุดแล้วถ้าเกิดกับคนอื่นเขาไม่ได้นั่งใจเย็นนานขนาดที่ประกันจะได้เข้ามาดำเนินการยังไงไหมคะประกันไม่มีส่วนเข้ามาดำเนินการใดๆประกันรอคำตอบจากพี่เท่านั้นแต่พี่ก็บอกว่าประกันทำตามพี่ก็คือประกันตอนนี้คือลอยหลุดจากประกันแล้วมันเป็นเรื่องระหว่างพี่กับผู้กระทำผิดแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับประกันใดๆแล้ว